ขณะนี้เรากำลังรอ BTS นะครับเพื่อที่จะไปต่อ MRT แล้วก็ไปต่อรถโดยมีนายหนึ่งเป็นผู้ขับครึ่งทางครับฉันก็จะได้ขับรถในทริปนี้ด้วยเย้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเส้นทางคันนี้จะเป็นยังไงบ้างไปสตาร์ทนี่ทริปนี้ฟรีครับฟรีครับฟรีครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นรถแล้วนะครับโดยมีนายหนึ่งนะครับเป็นผู้ขับรถนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ตรงแถวตลิ่งชันนะครับจุดหมายต่อไปของเราก็คือเพชรบุรีเพื่อหาข้าวต้มกินนะครับเพชรบุรีต่อไปจะดูว่าเราจะกินร้านไหนนะครับโล่งมากครับตอนนี้เราแวะอยู่โกฮาวแล้วนะครับไปแล้วหนึ่งบริษัทร้อนอันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะปลาหมึกคุณสั่งน้องแปลว่านี่คืออะไรมันก็คือเต้าหู้ทรงเครื่องนะครับไอ้อ้วนเอ้ยชิบหาย4:56 ถึงพอแค่นี้แหละตอนนี้เวลา 6:15 นาทีเข้าสู่สวีจอดพักรถกันไปนะครับเพื่อไปกันต่อนี่เด็กหญิงเพอและเด็กชายเพิ่มเจอกันโดยบังเอิญนะครับจะไปที่ไหนต่อเดี๋ยวเราก็รู้กันนะติดตามไม่สุราเนี่ยติดทำเยอะคุณวชิระเป็นผู้นำพามาครับเพื่อนจากมัธยมนะครับตอนนี้นะครับก็เตรียมลงเรือนะครับทีมงานท่องเที่ยวนะครับในหัวชี้ครับในหัวชี้สำหรับทริปเที่ยวเขื่อนรัชบพาครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนชินะครับหรือนายต้อมวชิรานะครับนายหัวแห่งเขื่อนรัชบพานะครับที่ดูแลเป็นอย่างดีนะครับทั้งเรือทั้งอาหารก็ใครสนใจเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับก็ติดต่อที่พี่ชิเราได้เลยนะครับเป็นญาติกับแพภูตะวันนะครับก็ไม่ธรรมดาแน่นอนครับคนนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับยังน่าเที่ยวครับบรรยากาศดีความงดงามของธรรมชาติก็ยังคงสมบูรณ์นะครับมีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันไม่เหนียวตัวนะครับแล้วก็มีจุดให้ถ่ายรูปนั่งชมวิวกินข้าวเยอะแยะมากมายครับก็แม้ว่าราคาช่วงนี้ก็จะโดดๆหน่อยแต่ว่าผมว่ามันก็คุ้มนะถ้าคนที่ไม่เคยมาก็น่ามาลองนะครับเป็นอะไรเฮ้ยเจ็บไอ้ลิงปวดขี้ครับเล่นแกหน่อยดีกว่าเริ่มเช้าวันใหม่นะครับด้วยทีมงานปักเข้มเบสนะครับมากินอาหารเช้าที่ยิ้มยิ้มโอชาสุราษฎร์ธานีนะครับข้างๆสันเจ้าก็เวลาตอนนี้ก็8:50เตรียมตัวที่จะไป
ชายผู้นี้นะครับอายุ40กว่าแล้วก็มีคอนโดของตัวเองแล้วครับคุณหนึ่งครับตอนนี้เราไปไหนครับนครศรีธรรมราชไปวัดเจดีย์มันเหมือนให้กำลังใจไปครับพี่ไข่ต่างกันต่อไปถึงจะต้องเลี้ยวนะครับพอเจอกับแหล่งขายหอยที่เบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับเทียบกับหน้าคนนะครับเทียบกับหน้าเลยเหรอใช่เมื่อวานมันมีใหญ่กว่านี้อ๋อเป็นไงของแท้ครับหอยสุราษฎร์ครับโอเคไม่เล็กนะครับไม่เล็กถึงแล้วนะครับอันนี้ตัว50บาทนะครับลืมถ่ายถึงแล้วนะครับสำหรับวัดเจดีย์นะครับถึงข้างหน้าพอดีนะเนี่ยเยอะมากมายครับท่านแม่บุญขอพรเราต้องไปวางของที่ผมเราไม่ต้องไหว้ครับพี่วางของเราไม่ถึงแล้วนะครับคีรีวงศ์นะครับโอ้โหสมคำล่ำลือนะครับธรรมชาติสวยงามเดี๋ยวเราจะพาไปชมเบื้องหลังและวาระสุดท้ายของเสียชัดประตูผีนะครับเรียบร้อยครับโดนยิงครับถึงแล้วนะครับกับหาดในเผานะครับตอนนี้ก็เวลา6โมงเย็นนะครับดูเก่งๆว่ะน้ำเย็นป่ะเดินมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาทำไมเดินเหมือนแบบข้อเอ็นข้อยึดอ่ะโอเคเช้าของอีกวันนะครับเราก็ออกจากที่พักก็มาแวะคาเฟ่ก่อนกับสุราษฎร์นะครับก็วิวทะเลนะครับจบทริปคาเฟ่นะครับก็สบายๆชิลๆนะครับให้นักท่องเที่ยวจากเสาอิงช้านะครับเก็บบรรยากาศในคาเฟ่เราก็จะได้เห็นการทำกายภาพที่เกิดขึ้นนะครับเรากำลังเดินทางเข้าสู่เสม็ดชุนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของขนอมนะครับแต่ก็ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงอะไรนะครับหาข้าวไว้ด้วยแล้วก็เที่ยวตกด้วยครับจะดูว่ามีของกินระหว่างทางหรือไม่นะครับต้องรอลุ้นกันบายนายอ้วนชวนหิวนี่นะครับผมได้รับหน้าที่ในการขึ้นไปสำรวจน้ำตกนะครับเนื่องจากถนนแบบแย่มากก็เลยรถเก๋งก็เลยต้องจอดเดี๋ยวเอากระบะขึ้นไปคันหนึ่งตอนนี้ก็ขอนำทางไปก่อนนะครับทางใช้ได้เลยชันด้วยนี่ขนาดวิ่งขึ้นมาประมาณ100เมตรนะโคตรชันเลยเหี้ยแล้วถึงแล้วนะทางเข้าน้ำตกเสม็ดชุนนะครับโอ้สัตว์ถึงจริงๆนะครับน้ำตกเหนื่อยมาก
หนื่อยมากเหนื่อยมากค่อนข้างชันนะหลังจากเราขึ้นไปข้างบนก็พบว่าเล่นข้างล่างดีกว่านะครับน้ำนิ่งกว่าแล้วก็เล่นง่ายกว่าเยอะเลยน้าเข้าเฟรมไหนแป๊บนึงตอนนี้นะครับหลังจากได้น้ำตกนะครับก็มาแวะที่แสงจันทร์พุงบัวนะครับแกงเนื้อนะครับบุ๊บต้นขาหมูครับแล้วก็เด็ก2คนครับเราจะกินมื้อนี้กับเด็ก2คนนี้นะครับมาถึงการจัดงานริมน้ำตามปีฉลองปีใหม่นะครับเดินได้แป๊บเดียวครับเพราะว่าคนเยอะมากบริเวณตลาดสะพานโค้ง100ปีนะครับก็เป็นตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นสตรีทอาร์ตนะครับแต่ว่าหลักๆก็เหมือนคลองถมนะครับผมว่านะปิดทริปกรุงเทพสุราษฎร์ด้วยความสุขความสนุกและความอบอุ่นของเพื่อนๆที่ได้มากินข้าวที่บ้านนะครับก็คุณแม่เอียดก็ทำหน้าที่เป็นเชฟอีกครั้งครับก็มีความสุขมากๆ